เมื่อวานนี้แน็กชาลีดูจะเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งใช่ไหมบรทยใช่ค่ะโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เป็นรูปภาพคู่กับคุณประกิตนะคะโดยระบุข้อความบอกว่าทําไมชาลีไม่เคยลงรูปเลยนี่คือคําถามบ่อยๆจากครูกิตเวลาที่เราคุยกันผมก็จะตอบครูไปว่าผมไม่ชอบลงอะไรพวกนั้นเลยครับไม่ว่าจะเครื่องร่อนที่ผมซื้อต่อครูจนขายคืนครูหรือรถที่ผมมีเป็น20คันเครื่องบินส่วนตัวของสะสมที่ผมชอบ คุณแอกบอกช่วงชีวิตหนึง่งผมอยู่กับครูตลอดทุกวันช่วงที่ผมเบื่อการแสดงผมจะไปหาครูตั้งแต่ตีห้ทุกวันเพื่อเรียนการบินเรียนเสร็จเราก็จะขับเครื่องบินเล่นกันตั้งแต่เช้าเปิดแผนการบินบินไปต่างจังหวัดกันผมจะอยู่ถึงดึกตลอดทุกวันหน้าดำตัวดำแต่มีความสุขมากมครูกิจเป็นครูที่น่ารักและพยายามผลักดัน เนี่ยค่ะช่วยเหลือผมทุกๆอย่างเรื่องแปลกคุณแน็กบอกก็คือเช้าวันก่อนเกิดเหตุอะคะ่ะเพิ่งจะคุยกับพี่คนนึงว่าอยากจะไปหาครูกิจอยากจะไปขับเครื่องบินเล่นกับครูกิจคือมีข่าวคนแชร์กันเยอะเลยเรื่องผมขับเครื่องบินประมาณว่าทุกคนหัวเราะผมว่าผมฝันไปหรือเปล่าระหว่างที่ผมอ่านคอมเมนต์ข่าวนั้นอยู่ผมเลื่อนไปแล้วเจอข่าวติดกันว่ามีอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กส่วนตัวตก ผมกดเข้าไปดูอ้าวครูกิตผมตกใจแต่ผมคิดว่าครูกิตไม่อยากให้มีใครเศร้าหรือรู้สึกไม่ดีแน่ๆแล้วคุณแอก็ทิ้งท้ายนะคะบ,บอกว่าทุกคนรักครูกิจ <c oughs> เหมือนที่ครูกิจรักและจริงใจกับทุกคนครูกิจน่ารักรักผมรักหลานผมอาเธอร์รักทุกคนที่ผมพาไปบินบขอบคุณครูมากๆแล้วก็บอกว่าครูกิจครับวันนี้ผมลงรูปอวดบ้างแล้วนะครับรักครูครับ ซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยคุณแน็กก็โพสต์ในคอมเมนต์นะคะบอกว่าจริงๆโพสต์นี้ผมไม่ได้อยากลงรูปนะครับแต่อยากจะลงตามที่ครูบอกให้ผมลงบ้างวันนี้ครูผมเสียชีวิตจากการบินครับเลยอยากจะลงรูปความทรงจำกับครูสิ่งที่ครูช่วยดันช่วยทำให้ผมสำเร็จครูกิจเป็นคนที่น่ารักมากที่สุดครับแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผูช้ชมครับ